บรรยากาศในการฉีดวัคซีนนะครับสำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในวันหยุดราชการเช่นวันเสาร์แบบนี้ยังคงมีประชาชนนะครับทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่ม Walk-in 3กลุ่มครับและทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดให้รอคิวสำหรับกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินกว่า100กิโลกรัมครับทำให้บรรยากาศในวันนี้นั้นค่อนข้างหนาแน่นครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองได้มีการรับ Walk-in ใน3กลุ่มนะครับประกอบไปด้วยผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสตรีมีครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์12สัปดาห์และผู้มีน้ำหนักตัวเกินกว่า100กิโลกรัมครับซึ่งในวันนี้ตรงกับวันหยุดนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีประชาชนเดินทางมารับฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศการรอต่อแถวเข้าคิวด้านหน้าประตู1ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อหนาแน่นครับจนเจ้าหน้าที่ต้องจัดแบ่งเป็นคิว4แถวและขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากยอดตัวเลขวันนี้ก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นไปกว่า 14,000 รายด้วยการต่อแถวรอคิวนั้นนะครับในวันนี้จะเป็นเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีน้ำหนักตัวเกินกว่า100กิโลกรัมเท่านั้นส่วนประชาชนอายุ60ปีขึ้นไปและหญิงตั้งครรภ์สามารถเดินเข้าภายในอาคารได้ทันทีครับไม่ต้องต่อแถวรอคิวด้านหน้าอาคารสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับ3กลุ่มนี้นะครับจะเปิดรับฉีดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ครับหรือวันศุกร์หน้านั่นเองทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึง 17:00 น.ส่วนประชาชนนะครับที่นัดหมายล่วงหน้าผ่านค่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง3ค่ายและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับก็ยังคงทยอยเดินทางมารับวัคซีนอย่างต่อเนื่องในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประตูที่2ประตูที่3และประตูที่4ครับซึ่งบรรยากาศนั้นอาจจะไม่หนาแน่นเหมือนจุดรับ Walk-in บริเวณประตูที่1นะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้าและจัดเรียกเป็นรายรอบ1ชั่วโมงเพื่อลดความแออัดของประชาชนภายในอาคารอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับในจุดนี้นะครับสำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อยังคงให้บริการเฉพาะการฉีดวัคซีนเข็มแรกแอสตราเซเนกาชนิดเดียวครับไม่มีวัคซีนชนิดอื่นนะครับทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงขอความร่วมมือประชาชนครับแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังคงต้องคุมเข้มตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวดทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเจลแอลกอฮอล์ต่อเนื่องและเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด